ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะครับผมขอพูดถึงที่มาของคลิปนี้ก่อนสำหรับบันทึกการแพทย์ของดร.มุนโดนะครับจริงๆแล้วมีโพสต์ไว้ทั้งใน LL Universe แล้วก็ใน League of Legends ของกาลินาด้วยถ้าเกิดใครสนใจอ่านเนื้อเรื่องที่แปลไทยแบบ Official นะครับก็สามารถหาอ่านได้เลยที่2ช่องทางตามที่ผมบอกไปแต่เนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่เหมือนกับผมแบบเอาภาษาไทยที่เขาแปลมาแล้วเนี่ยมาแปลเป็นไทยอีกทีนึงเพื่อใครที่ยังไม่ดูนะครับคือบันทึกการแพทย์ของมุนโดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มุนโดนะครับเขียนลงสมุดบันทึกของเขาซึ่งเรียกได้ว่าตัวของมุนโดนะครับเป็นคนที่มีสติที่แบบไปแล้วอ่ะก็คือแบบไปแล้วนะครับทำให้เขาเนี่ยอาจจะใช้ภาษาเนี่ยที่แปลกๆไปหน่อยเวลาอ่านจริงๆเนี่ยอาจจะรู้สึกขัดใจผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการบอกถึงสิ่งที่มุนโดเนี่ยจะสื่อด้วยภาษาที่ผมนั้นแก้ให้แล้วนะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนเหมือนกันนะครับว่าในวิดีโอเนี้ยผมเป็นคนแปลคำพูดของมุนโดเองนะครับดังนั้นแล้วอาจจะมีจุดบางจุดที่อาจจะแปลผิดเว้นวรรคผิดหรือว่าสื่อความผิดเนี่ยอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็นั่นแหละครับคือสิ่งผมนั้นจะสื่องั้นมาเริ่มรับฟังกันได้เลยครับกับบันทึกการแพทย์ของดร.มุนโดวันที่283ถึงสมุดบันทึกวันนี้ไม่มีคนไข้แต่ไม่เป็นไรทุกธุรกิจก็ต้องมีเงียบกันบ้างฉันไม่เครียดที่จริงก็ดีเพราะแปลว่าชาวสอนนั้นแข็งแรงไม่มีคนไข้ถือว่าดีสำหรับชาวบ้านฉันพูดแบบนี้เสมอวันที่301ยังไม่มีคนไข้แต่วันนี้ฉันออกไปข้างนอกตะโกนถามชาวบ้านใครจะหาหมอพวกเขาวิ่งหนีวิ่งเร็วมากแปลว่าไม่ป่วยไม่เป็นไรที่จริงก็ดีฉันจะรอต่อไปรอจนกว่าพวกเขาป่วยอ้อมีเรื่องดีด้วยฉันเจอพยาบาลที่จะจ้างเธออยู่ในซอยหลังโรงพยาบาลมุนโดตื่นเต้นมีผู้ช่วยวันที่300กว่าโว้ยยังไม่มีคนไข้หายไปไหนกันหมดไม่มีทางที่ทุกคนแข็งแรงกันหมดมุนโดว่าพวกเขาไม่ยอมไปหาหมอกันฉันไปหาพวกเขาเองมุนโดมาช่วยแล้ววันที่304ฉันมีคนไข้แล้วคนแรกหลังจากไม่มีมานานมากเขาดูหรูสวมสูทกับแว่นตาเข้ามาบอกว่าอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลนี้ให้เป็นโรงงานเคมเทคฉันบอกเขาว่าถ้าจะเพี้ยนจับเขาไปห้องเก่ามุนโดห้องที่ผนังบุนวมห้องนี้เหมาะจะกรีดร้องตอนนี้เขาคงมีความสุขที่ได้อยู่ห้องนั้นวันที่305ข่าวร้ายคนไข้ของฉันอาการทรุดโทรมลงเขาคิดว่าเขาทำงานให้เคมบารอนไม่กินแล้วก็กรีดร้องไม่หยุดเขาตะโกนแกต้องเสียใจดร.มุนโดมุนโดบอกไปว่าเสียใจที่เขาเป็นบ้าแต่มุนโดจะรักษาเขาให้ดีขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลาพักหนึ่งวันที่306วันนี้ฉันใช้วิธีรักษาที่เยี่ยมมากกับคนไข้อะไรรู้ไหมก็แสงไฟฟ้าฉันเสียบมันเข้าไปในสมองเขาพร้อมสายไฟเขากรีดร้องเพราะนี่เป็นเสียงที่คนไข้จะทำตอนโดนรักษาบางทีก็ต้องเจ็บตัวก่อนถึงจะดีขึ้นมุนโดดีใจที่เห็นความก้าวหน้าวันที่300เท่าไหร่แล้ววะโอ้โหคนไข้นั่นเสียงดังมากทุกวันเขาร้องปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปแต่ฉันทำไงได้ปล่อยเขาไปเพ่นพ่านตามท้องถนนเหรอเขาบ้า นะแล้วก็อันตรายด้วยต้องเพิ่มกระแสไฟฟ้าแล้วก็อาจต้องผ่าตัดด้วยไม่รู้เหมือนกันอวยพรให้ฉันด้วยนะสมุดบันทึกวันที่อะไรวะเนี่ยมุนโดไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วกระแสไฟฟ้าไม่ได้ผลแล้วคนไข้อย่างบาคลั่งอย่างกับเคมแบทวันนี้ฉันออกไปเดินข้างนอกให้สมองปลอดโปร่งมุนโดเจอพยาบาลและถามความเห็นฉันบอกเธอว่ากระแสไฟฟ้าใช้กับคนไข้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วเธอว่าฉันต้องผ่าตัดเธอส่งเสียงจีจ๊ะแล้วก็เดินหนีไปถือว่าเป็นความเห็นทางการแพทย์ตรงกันพรุ่งนี้ฉันผ่าตัดรับรองดีแน่วันที่2,221,172ฉันว่าคนไข้ดีขึ้นฉันใช้วิธีที่หมอเรียกว่าเจาะกลีบสมองต้องผ่าแบะสมองน่ะคนไข้ไม่กรีดร้องแล้ววิทยาศาสตร์จงเจริญคราวนี้ก็รอเขาพักฟื้นต้องรอนานและลำบากหน้าดูแต่เขาน่าจะสู้ไหววันที่0.19คนไข้สู้ไม่ไหว
อย่างน้อยฉันก็คิดว่างั้นเขานิ่งไม่กระดิกมาสัปดาห์หนึ่งแล้วถ้าวันนี้ไม่ขยับอีกฉันต้องย้ายเขาลงถังขยะนี่งานที่มุนโดเกียดที่สุดทำไมเราช่วยทุกคนไม่ได้วิทยาศาสตร์ต้องพัฒนาขึ้นอีกอย่างน้อยคนไข้ก็ไม่ทรมานแล้ววันที่วันนี้ฉันเจอพยาบาลอีกครั้งเธอกำลังกินอาหารจากถังขยะเธอกินมือคนไข้คนนั้นมุนโดบอกเธอว่าทำแบบนี้มันไม่มืออาชีพฉันพูดขอโทษที่ทำงานด้วยกันอีกไม่ได้แต่ฉันจะเขียนจดหมายแนะนำให้เธอแบบดีเลยเธอส่งเสียงจีจ้ะแล้วก็เดินหนีไปอีกแล้วทำไมการหาผู้ช่วยดีๆมันยากฉันรักษาดีนะฉันห่วงคนไข้หวังแบบเดียวกันจากพนักงานที่มันมากเกินไปเหรอมุนโดว่าไม่นะสักวันฉันจะหาพยาบาลที่ใส่ใจมากเท่ามุนโดสักวันและนั่นก็จบเรื่องของสมุดบันทึกโอ้ยแล้วทำเสียงนี้แล้วก็นั่นแหละครับคือเนื้อเรื่องในสมุดบันทึกการแพทย์ของดร.มุนโดเอาจริงบางทีอาจจะมีการเป็นวรรคผิดหรือว่าการใช้คำควบกล้ำผิดนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยคือผมก็สงสัยตัวเองเหมือนกันนะว่าทำไมตัวเองถึงไม่เขียนสคริปต์ในภาษาที่มันดีๆก่อนที่จะอ่านคือที่ผมอ่านไปเนี่ยนะครับมันเป็นการอ่านแล้วก็วิเคราะห์เองในสมองเลยนะคือผมยังไม่ได้เขียนสคริปต์ที่มันเป็นภาษาดีๆเลยก็บางคำอาจจะมีคำพูดที่ผิดไปอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนไตเติ้ลของภาษาอังกฤษนั้นเป็นไตเติ้ลแบบออฟฟิเชียลนะครับไม่ได้มีการแปลแกรมมาให้มันดีอยู่แล้วอ๋อแล้วก็ต้องบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าในสมุดบันทึกของมุนโดนี่นะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มุนโดเขียนขึ้นมาเองแต่เหตุผลที่พวกเรานั้นอ่านได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็มาจากคุณจอห์นโอไบรอันที่ทำการขัดเกลาภาษาแล้วก็แกรมมาให้เรานั้นสามารถอ่านได้ดีขึ้นก็ต้องขอบคุณคุณจอห์นโอไบรอันด้วยนะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถอ่านบันทึกของดร.มุนโดได้ทีนี้มาถึงช่วง analysis กันดีกว่าจากการอ่านเรื่องสั้นหรือไม่ก็สมุดบันทึกนี้นะครับจะทำให้เราได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วผู้ช่วยของมุนโดเนี่ยตอนนี้นะครับเธอไม่ได้อยู่กับมุนโดแล้วแล้วก็คนไข้ที่เราเห็นภาพจากสแปดอาร์นะครับเราก็ได้รู้แล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือคนที่อยู่ในสมุดบันทึกนี้นี่แหละซึ่งก็เป็นภาพตอนที่เขานั้นกำลังจะโดนผ่าตัดนะครับไอสิ่งที่ได้มุนโดเรียกว่าเจาะกีบสมองนั่นแหละก็ทำให้ในตอนนั้นนะครับเราเห็นว่ามุนโดเนี่ยยังมีผู้ช่วยคือพยาบาลตัวน้อยคนนั้นอยู่แต่ในปัจจุบันตอนนี้มุนโดก็ไม่มีใครเป็นผู้ช่วยแล้วนะครับก็หายห่วงได้แล้วก็บางคนนะครับอาจจะสงสัยในประโยคนี้วันที่ผมนั้นไม่รู้ว่าจะเรียกว่าวันที่เท่าไหร่นั่นแหละในวันนั้นนะครับมันจะมีการพูดถึงคำว่าเคมแบทซึ่งเคมแบทนี้นะครับไม่น่าใช่ประโยคที่มุนโดเขียนผิดซึ่งถ้าเกิดมันไม่ใช่คำที่มุนโดเขียนผิดจริงๆนะครับมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในซอนนั่นแหละเป็นเหมือนค้างคาวที่โดนสารพิษของพวกเคมเทคนะครับจนมันเกิดความบ้าคลั่งแต่จริงผมก็ไม่เคยเห็นสภาพของเคมแบทจริงๆนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเสียงเจียวจ้าขนาดนั้นหรือเปล่าก็ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือสมุดบันทึกการแพทย์ของดร.มุนโดของพวกเราอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดใครอยากหาอ่านจริงๆเนี่ยก็สามารถไปหาอ่านได้นะครับที่ LL Universe หรือไม่ก็ทาง Garena League of Legends นะครับคือถ้าเกิดเป็นของ Garena เนี่ยเขาจะมีการแยกบทความไว้อะนะก็ต้องไปไล่หากันเองแต่จะมีข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งไปเจอมาเหมือนกันนะครับก็คือในทางแฟนเพจเนี่ยจะมีคนที่เป็นแฟนคลับเกมนี้นะครับมาคอยแปลภาษาให้อยู่ก็ถ้าเกิดใครอยากอ่านแบบเวอร์ชันสบายๆเนี่ยก็ไปอ่านที่นั่นได้เลยสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดมีคำพูดไหนผมเขียนผิดเว้นวรรคผิดใช้วยากรณ์ผิดอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือไม่ก็ลองไปโทษดร.มุนโดก็ได้แต่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะคิดว่าคุณเป็นคนไข้ของเขาหรือเปล่าสุดท้ายนี้ครับขอฝากคำถามไว้สักเล็กน้อยแล้วกันคุณคิดยังไงกับสมุดบันทึกเล่มนี้ครับมันน่าสนใจจนอยากให้เรานั้นอ่านต่อหรือมันไร้สาระมากๆกันแน่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลิตคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ในรูนเทอร่านะครับ